แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะลินเองนะคะทุกคนวันนี้มาทักทายทุกคนในเช้าวันอาทิตย์นะคะเช้าวันอาทิตย์เช้านี้นะทุกคนก็จะเป็นตลาดนัดนะคะที่เมืองชิวาวานะลินก็เลยจะพาทุกคนนะคะมาเดินเล่นในเช้าวันนี้นะคะก็จะมาเดินเล่นแล้วลินจะมาหาซื้อรองเท้าด้วยนะคะก็จะเป็นพวกรองเท้าใส่วิ่งอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมาดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกนะคะเดี๋ยวยังไงก็ให้ทุกคนตามลินไปดูกันเลยนะคะตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะแบกกระดินนะคะก็วางกับพื้นไปเลยนะทุกคนแล้วก็แขวนนะคะแขวนเหมือนมาตากผ้าอะไรอย่างนั้นเลยนะคะวันนี้ถือว่าพาทุกคนออกสตาร์ทเช้ามากนะคะประมาณ8โมงนะลินมาถึงที่นี่นะคะ8โมงกว่าถือว่าเช้านะเพราะว่าเมื่อคืนลินจะบอกว่าลินทำงานดึกนะคะเลิกงานประมาณ3นะทุกคนแล้วก็ตื่นเช้ามาตลาดนะดูใจรักมากเลยนะทุกคนที่นี่ก็ถือว่าเป็นนัดใหญ่นะทุกคนในวันอาทิตย์นะคะถือว่าเป็นตลาดนัดที่ใหญ่นัดหนึ่งเลยทีเดียวนะคะช่วงไหนที่เงินเดือนออกนะทุกคนแม่ค้าจะเยอะนะคะพ่อค้าแม่ค้าเยอะแล้วก็คนซื้อก็จะเยอะด้วยนะคะช่วงเงินเดือนออกนะคนเยอะมากค่ะวันนี้ก็คนเยอะมากรถนะคะเขามาเปิดท้ายทุกคนรถคันนี้มาเปิดท้ายขายของนะคะส่วนร้านนี้ตั้งอยู่กลางถนนเลยทีเดียวนะทุกคนโดดเดี่ยวนะคะร้านนี้ถึงก็จะพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆนะคะอย่างร้านนี้ขายของก็ชุดซึ่งเป็นของเล่นนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าด้วยนะร้านถัดไปนะคะก็จะเป็นของเก่าเก็บของสะสมอะไรอย่างนี้นะคะมีเหรียญนะคะเหรียญเก่าเก็บอันนี้นะคะเป็นเหรียญเก่านะทุกคนเยอะมากนะคะแล้วก็ขายพวกแผ่นซีดีขายหนังสือแผ่นเสียงอะไรอย่างนี้ด้วยนะร้านนี้คนมุงเยอะมากคนไปหาซื้อเยอะมากเลยนะคะหนังสือหรือว่าแผ่นเสียงอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนร้านนี้ก็จะเป็นของเก่าเก็บเหมือนกันนะคะของเก่าเก็บของสะสมอะไรอย่างนี้นะคะของตกแต่งบ้านนะคะถัดไปนะคะเป็นร้านขายกระเป๋านะทุกคนก็วางกันอย่างนี้เลยนะคะส่วนร้านนี้ขายเสื้อเชิ้ตนะคะ45เปโซเองนะทุกคนนี่นะคะ45เปโซเองนะคะใหม่ผ้าใหม่เลยนะเป็นระเบียบมากส่วนกางเกงยีนส์75เปโซมีของรีไวนะคะเห็นนี่รีไวหลายตัวเหมือนกันนะคะ75เปโซส่วนร้านนี้ขายรองเท้าก็แบกกระดินไปเลยนะคะวางกับพื้นไปเลยนะคะร้านนี้ก็จะขายพวกอะไหล่หรือว่าน็อตต่างๆร้านนี้ขายชุดชั้นในนะคะชุดว่ายน้ำนะทุกคนขายได้นะคะที่ไปต่อกันเลยนะคะก็จะเป็นร้านเสื้อผ้านะคะเยอะมากนะคะที่มีร้านเสื้อผ้าเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นของตกแต่งบ้านนะเดี๋ยวลินจะพาเข้าร้านขายเสื้อผ้าร้านนี้นะคะซึ่งที่ราวเขาเขียนไว้ว่า20เปโซนะคะคนหนึ่งก็จะพาทุกคนไปดูอย่างเสื้อนี้นะคะก็จะไม่มีแบรนด์นะคะราคา20เปโซร้านเสื้อผ้าส่วนใหญ่นะทุกคนก็จะเป็นเสื้อผ้าที่มาจากฝั่งอเมริกานะคะเพราะที่นี่มันอยู่ติดกับอเมริกาไงทุกคนเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเอาเข้ามาขายหนึ่งก็จะพาไปดูชุดออกกำลังกายนะคะนี่นะคะ145เปโซถ้าราคาประมาณนี้ก็จะมีแบรนด์นะคะแบรนด์ Adidas แบรนด์ Nike แบรนด์ใหญ่ๆนะคะก็จะราคาประมาณอยู่ประมาณนี้เสื้อผ้าโดยส่วนใหญ่นะคะของที่นี่จะมาจากอเมริกานะทุกคนอย่างเมื่อกี้ที่หนูให้ดูก็จะขาย20เปโซส่วนใหญ่จะมาจากฝั่งอเมริกาเลยนะคะ95เปโซเป็นชุดออกกำลังกายนะทุกคนส่วนมากจะเป็นของแบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยนะคะถ้าราคานี้นะ95นะ95 100อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบทั่วไปก็จะเหมือนเมื่อกี้20เปโซนะคะเนี่ย Nike ทุกคน95เปโซนะคะตัวนี้Adidas อันนี้ของฝั่งผู้หญิงนะคะเมื่อกี้ลินถ่ายดูของผู้ชายมันก็จะเป็นของผู้หญิงรู้จักร้านดีมากเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยก็จะเป็นชุดออกกำลังกายชุดชั้นในก็มีนะทุกคนชุดชั้นในก็มีกางเกงอันนี้195เป็นไงนะคะเสื้อผ้าดีๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนตลาดที่นี่มีทั้งของใหม่แล้วก็ของมือสองนะคะ
ลินชอบมาดูบางทีของใหม่แบบโลสต็อกจากอเมริกาแล้วเขาก็จะเอามาขายที่นี่นะคะสวยอืมเป็นเสื้อยืดเสื้อยืดแชมเปี้ยนแล้วคนที่นี่เขาก็ชอบใส่แบบชุดออกกำลังกายอ่ะทุกคนบางทีเดินลินเหมือนกันนะก็ใส่เดินใส่อะไรอย่างเงี้ยร้อนๆผ้าสบายสบายหน้าร้อนเออสวยดีอ่ะทุกคนสีเขียวสีเขียวมาดูฝั่งนี้นะคะร้านนี้ขายหมวกนะทุกคนก็มีแว่นตาด้วยร้านนี้ก็ขายหมวกเหมือนกันนะคะร้านถัดไปนู่นคนเต็มเลยนะคะคือร้านนี้ขายพวกของเล่นนะคะทุกคนเห็นคนเยอะมากที่ร้านนี้นะพาทุกคนเข้าไปดูมีอะไรบ้างเสื้อผ้าคนเต็มร้านเลยตลาดรถก็ขับเข้ามาได้ทุกคนขับรถเข้ามาได้เลยนะคะ le duele la rodilla la rabadilla le duele el brazo el antebrazo le duele los oídos tiene un oído sordo molesto tapado reventado punzada de los oídos tiene desgaste la rodilla le duele la rodilla se le hincha la rodilla se le infla รถคันนี้นะคะทุกคนที่ลินไทยทุกคนดูนะคะก็จะเป็นรถที่ขายน้ำแข็งใสนะคะก็เป็นน้ำแข็งใสคล้ายๆน้ำแข็งใสบ้านเรานี่นะคะก็จะเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้านะเขาก็ขี่มาขายให้ได้เลยเลยร้านนี้มีกล้องขายกล้องชุดฮาร์ดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวร้านนี้ขายพวกเหล็กดัดกระถางต้นไม้นะคะแล้วก็ต้นไม้นะทุกคนร้านนี้ขายเปรย์นะคะสำหรับน้องอันนี้เสื้อ50เปโซเสื้อใหม่50เปโซอันนี้มีว่าวนะทุกคนเรียนเห็นเป็นว่าวนะคะนี่ข้างบนนี้แล้วก็ของเล่นกระปุกออมสินร้านนี้มีน้ำขายนะคะแล้วก็ขนมข้าวโพดต้มอะไรอย่างนี้นะคะตัวร้านนี้ขายผลไม้มีฝรั่งอะโวคาโดมะม่วงค่ะส่วนที่นี่จะมีโชว์นะคะเกี่ยวกับการขี่ม้าแบบคาวบอยอะไรอย่างนี้นะคะลินเคยทำไปแล้วนะคลิปหนึ่งนะคะที่เคยมาเดินตลาดนี้แล้วก็ทำคลิปเกี่ยวกับที่เขาโชว์เกี่ยวกับคาวบอยขี่ม้าอะไรเงี้ยให้ทุกคนดูเลยนะที่นี่สามารถนะคะขับรถเข้ามาได้เลยนะคะอย่างคันนี้ค่ะเปิดประตูเข้ามาช้อปปิ้งข้างในเลยอ่ะคนเก๋ดีนะคะอันนี้ขายพวกตุ๊กตานะคะของเล่นนะทุกคนส่วนร้านนี้ขายดอกไม้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้นพิษสะบองพิษนะคะโอ้ยเซียนก็มีนะทุกคนก้อนหางจระเข้มีคุณนายตื่นสายด้วยนะเมื่อกี้ลินเห็นนะค่ะไม่ได้เบรกชูดนะคะแผ่นสีนะนี่ก็เป็นเสื้อผ้าที่เขาแขวนไว้ตามกำแพงนะคะทุกคนก็แบกกับพื้นนะคะทุกคนเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินดูร้านขาวร้านเสื้อผ้าเยอะมากซาลูดอสโอลาไทยแลนด์เดียครับซาลูดอสไทยแลนด์เดียยาวไปยาวไปนะคะทุกคนก็เดินดูเสื้อผ้านะคะเยอะมากเลยเนี่ยก็เป็นเสื้อผ้าทั้งแถบเลยนะคะหลังจากที่เดินตลาดนะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะเอาของมาให้ดูนะคะว่าได้อะไรมาบ้างนะคะคือตั้งใจว่าจะไปซื้อรองเท้าทุกคนแต่ว่ามันไม่มีไซส์เลยนะคะรองเท้าก็ไม่ได้นะทุกคนสิ่งที่ได้วันนี้คือกางเกงก็ได้กางเกงมา1ตัว2ตัว3ตัวนะคะได้กางเกงมา3ตัวแล้วก็รู้สึกว่าจะได้เสื้อมาอีกตัวนึงตัวนี้10บาท10เปโซนะคะเสื้อขาว10เปโซกางเกงตัวนี้30เปโซทุกคนของลีวายของลีวาย30เปโซนะคะ
ของแท้ที่นี่มีทั้งของก๊อปแล้วก็ของแท้นะรถที่นี่มีทั้งของก๊อปและของแท้ต้องดูดีๆนะคะอันเนี้ยของแท้นะคะก็ได้รีวิวมาตัวหนึ่ง30 เปโซถูกมากทุกคนแล้วก็กางเกงตัวนี้อีกตัวหนึ่งของมอสซิโน่นะคะตัวนี้กี่บาทเนี่ยจำไม่ได้อ่ะเท่าไหร่นะตัวนี้30เหมือนกันเออ30เหมือนกันนะคิดตั้งนานโอ้ส่วนตัวนี้ขาดซื้อของไม่ได้ดู15 เปโซไม่เป็นไรใส่ได้แล้วก็เสื้อทั้งหมด3, 6, 75, 85วันนี้ใช้ตังค์ซื้อของไป85 เปโซนะคะของอ่ะของดีๆก็มีเยอะนะทุกคนของแบรนด์ที่แบบว่าแบรนด์ดังๆอะไรอย่างงี้นะคะก็เยอะนะแต่ว่าเราต้องดูดีๆอ่ะแล้วร้านที่บางร้านที่หลินพาเข้าก็จะเป็นร้านที่เขาขายแบบว่าเสื้อผ้าที่มาจากอเมริกาโดยเฉพาะก็มีเยอะเหมือนกันนะแนวออกกำลังกายอะไรเงี้ยแนวสปอร์ตจะเยอะนะคะวันนี้ก็ได้มาแค่นี้แหละตั้งใจมาดูรองเท้าไม่ได้นะคะรองเท้าวันนี้รู้สึกว่าพ่อค้าแม่ค้าเยอะนะแต่ว่าของน้อยนะคะของมันไม่ค่อยนี่ของมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวรอบหน้าหลินจะพาไปอีกตลาดนึงนะทุกคนหลินจะไปคืออยากไปแหละแต่ว่าช่วงนี้ทำงานเช้าเข้าเช้าตลอดนะคะคือตลาดนัดมันมีแค่ตอนเช้าไงทุกคนหลินก็มันไปไม่ได้ไงถ้าเข้าทำงานเช้ามันก็ไปไม่ได้ไงก็มีวันนี้แหละที่แบบเข้าบ่ายนะคะลินก็เข้าบ่ายนะก็เลยมาเช้าได้นะคะมาเดินตลาดได้นะอยากมาเจอจะขาดอยากมาเดินเล่นอยากมาอะไรอย่างนี้นะอยากพาทุกคนมาเดินเล่นด้วยแต่ว่าก็อย่างว่าทำงานมันก็มาไม่ได้ไงทุกคนเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆลินมีเวลาว่างมีวันหยุดหรือว่าได้เข้าบ่ายอะไรอย่างนี้นะลินจะพาไปตลาดอีกตลาดนึงตลาดนั้นดีของดีราคามันก็สูงมาอีกนิดนึงแต่ว่าของมันก็ดีเดี๋ยวไว้ติดตามรอบหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละทุกคนลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ